ท่ามกลางกระแสข่าวลือของอดีตสามีอย่างพีเคปิยวัฒน์ที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งล่าสุดในโลกโซเชียลก็แห่แชร์โพสต์ของนักแสดงและก็นางแบบสาวยูเกิร์ตณัฐชากับแคปชั่นให้กำลังใจตัวเองแบบผู้หญิงคิดบวกสุดสตรองว่าเพราะว่าเราคู่ควรคือคำที่จะใช้บอกตัวเองทุกครั้งว่าเรามีข้อสงสัยในตัวเองมันจะเป็นคำพูดที่คอยตอกย้ำกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ทำดีที่สุดและเราคู่ควรที่สุดแล้วแรกก็พดรู้ว่าคุณเป็นใครรู้ว่าคุณต้องการอะไรรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ถึงคุณจะไม่ได้รับในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณทำงานและก็มันคุ้มค่ามากๆ